โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องอาณาจักรสัตว์นะครับแต่ว่าเป็นไฟลัมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งไฟลัมตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับก็ชื่อไฟลัมนะครับคอร์ดาต้านะครับซึ่งตัวแทนที่นักเรียนเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังถูกไหมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับไฟลัมคอร์ดาต้าเนี่ยสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของไฟลัมนี้เท่านั้นเองนะครับจะมีอะไรไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะข้อมูลของตัวนี้นะครับเลื่อนมาคอร์ดาต้านะครับคำว่าคอร์ดาตัวนี้เนี่ยแปลว่าแท่งหรือว่าสปริงเองนะครับซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์นะครับของไฟลัมนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีโครงสร้างตัวนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนดูในชีทสรุปนะครับโครงสร้างตัวนี้เรียกว่าโนโตคอร์ดนั่นเองนะฮะมาดูกันครับสัตว์ในกลุ่มคอร์ดาต้านะครับหรือคอร์เดตนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะมีลักษณะร่วมกัน3ประการนะครับก็คือ1มีโนโตคอร์ดนะครับซึ่งโนโตคอร์ดตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะเนี่ยเป็นเอนโดสเกเลตันนะครับใช้ในการค้ำจุนร่างกายแล้วก็โนโตคอร์ดตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นแท่งที่ยืดหยุ่นได้นะครับโดยที่อาจจะมีเฉพาะระยะเอมบริโอนะครับหรือว่ามีตลอดชีวิตก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่โนโตคอร์ดเนี่ยสัตว์บางพวกโดยเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับโนโตคอร์ดเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเส้นประสาทเป็นรูปแท่งนะครับเส้นประสาทจะเป็นรูปแท่งอยู่ทางด้านหลังนะครับเรียกว่าเป็น dorsal tubular nerve cord นะฮะลักษณะที่2นะฮะลักษณะที่2ก็คือว่าจะมีช่องเหงือกหรือว่า gill slit นะครับอยู่ที่บริเวณผนังคอหอยซึ่งตรงนี้ถือว่าอาจจะมีแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตก็สามารถจัดอยู่ในไฟลัมคอร์ดาต้าได้แล้วนะครับนอกจากนี้ลักษณะเด่นอื่นๆนะครับอย่างเช่นมีหางนะครับอยู่ทางด้านท้ายหรือว่าเป็นโพสทาร์นัลเทลนะฮะโอเคจริงๆแล้วลักษณะที่กล่าวมาตรงนี้นะครับถามว่าอย่างมนุษย์เราเนี่ยดูแล้วแทบจะไม่เหมือไม่เหลือลักษณะเด่นของไฟลัมนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูในระยะเอมบริโอเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่ามาเนี่ยครบทุกอย่างเลยตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับไฟลัมคอร์ดาต้านะครับโนโตคอร์ดเนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็เส้นประสาทจะเป็นแท่งนะครับเส้นประสาทจะเป็นแท่งนะครับแล้วก็มีช่องเหงือกนะครับมีหางอยู่ทางด้านท้ายของทวารหนักนั่นเองตามนี้โอเคนะครับนี่คือรูปร่างของโนโตคอร์ดตัวทั่วไปนะครับแท่งด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีโนโตคอร์ดนะครับซึ่งโนโตคอร์ดตัวนี้เนี่ยจะเหนียวนำให้เกิดเส้นประสาทเรียงตัวเป็นรูปแท่งอยู่ทางด้านหลังของลำตัวนะครับ dorsal hollow nerve cord นั่นเองนะครับมีกิลสลิตช่องเหงือกตรงนี้อาจจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนท้ายจะเป็นหางนั่นเองนะครับส่วนของหัวใจแล้วก็อวัยวะภายในครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านท้องนะฮะแล้วก็ระบบหมุนเวียนจะเป็นแบบปิดแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทุกชนิดนะฮะแล้วก็เอนโดสเกเลตันตัวนี้นะครับถ้าสิ่งมีชีวิตบางพวกที่โนโตคอร์ดเนี่ยมีการหายไปนะครับเอนโดสเกเลตันนี้จะอาจจะมีเป็นกระดูกแข็งหรือกระดูกอ่อนเนี่ยมาแทนที่ก็ได้นะครับกระดูกแข็งเราจะใช้คำว่าโบนนะครับส่วนกระดูกอ่อนเราใช้คำว่าคาร์ติเลจนั่นเองนะฮะโอเคนะครับลักษณะพื้นฐานนะครับของไฟลัมคอร์ดาต้านะครับเนื้อเยื่อ3ชั้นนะครับช่องลำตัวเป็นช่องลำตัวแบบแท้จริงนะฮะสมมาตรเป็นไบลาทอเรียลนะครับป้องลำตัวเป็นปล้องลำตัวแบบแท้จริงนะครับทางเดินหายใจสมบูรณ์นะฮะ ระบบหายใจครับพบว่าระบบหายใจเนี่ยหลักๆจะมีอยู่2อย่างก็คือว่าถ้าเป็นพวกคอร์ดาต้าที่อยู่ในน้ำอาจจะใช้กิลนะครับหรือเหงือกในการแลกเปลี่ยนแก๊สแต่ว่าถ้าเป็นคอร์ดาต้าที่อาศัยอยู่บนบกนะครับหรือในอากาศนะครับก็จะใช้ปอดหรือว่าลังนะครับในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะครับระบบเวียนที่เกิดไปแล้วว่าเป็นระบบปิดนะครับการขับถ่ายพบว่าในคอร์ดาต้านะครับโดยเฉพาะพวกมีกระดูกสันหลังเนี่ยระบบขับถ่ายจะใช้ไตนะครับในการขับถ่ายระบบประสาทนะครับมีความเด่นชัดในเรื่องของสมองแล้วก็ไขสันหลังนะครับแต่เราก็อย่าลืมด้วยว่าลักษณะของระบบประสาทถ้าพูดถึงโดยตรงตัวแล้วสุดเนี่ยเอกลักษณ์ของคอร์ดาต้าคือจะต้องเป็นเนิร์ฟคอร์ดหรือว่าเป็นรูปแท่งนั่นเองนะครับโครงกระดูกจัดเป็นเอนโดสเกเลตันนะครับการเกิดช่องปากเป็นยูโทรสโตเมียหรือว่าเกิดทวารหนักก่อนปากนะฮะดังนั้นลักษณะตัวอ่อนตัวนี้ก็จะไม่มีการสืบพันธุ์ครับพบว่าคอร์ดาต้าเนี่ยมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเท่านั้นนะครับแล้วก็แหล่งที่พบ
พบทั้งบนบกนะครับในน้ำและแม้กระทั่งในบรรยากาศก็เจอนะฮะการจัดกลุ่มนะฮะตัวนี้เนี่ยก็มีการจัดกลุ่มไว้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเรียกเป็นโปรโตคอร์ต้าหรือว่าเป็นพวกคอร์เดตโบราณนะครับหรืออะคราเนียนั่นเองลักษณะเด่นของกลุ่มนี้นะครับก็คือว่าอะคราเนียจริงๆแล้วมันแปลว่าไม่มีกะโหลกนะฮะดังนั้นคอร์ต้าโบราณเนี่ยมันจะไม่มีส่วนของกะโหลกนะครับทำให้ส่วนหัวไม่ชัดเจนแล้วก็ในกลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็น2สับไฟลัมนะครับสับไฟลัมแรกเรียกว่ายูโรคอร์ต้านะครับสับไฟลัมที่2เรียกว่าเซฟโรคอร์ต้าเรามาดูรายละเอียดของ2อันนี้นะครับยังไม่ถึงไม่ใช่ครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มของคราเนียนะครับคราเนต้าเป็นพวกกลุ่มที่มีกะโหลกนั่นเองซึ่งก็จะมีสับไฟลัมเดียวก็คือโบริบาต้าหรือว่าพวกที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองฮะสับไฟลัมนี้นะครับจะมีการแบ่งออกอีกนะครับเป็นซุปเปอร์คาสแอคินาต้านะครับคือเป็นพวกที่ไม่มีขากรรไกรจะมีสมาชิกแค่คลาสเดียวคือไซโครโซมาสโตมาต้านะครับซุปเปอร์คลาสที่2นะครับก็คือนาโทสโตมาต้าเป็นกลุ่มที่มีขากรรไกรเกิดขึ้นแล้วนะครับจะได้แก่กลุ่มของพิเซสคือปลาแบ่งออกเป็นคลาสConic Chiis นะครับกับ Class Optic Chiis รายละเอียดคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม Teta Poda นะครับจริงๆถ้าแปลชื่อเนี่ย Teta แปลว่า4 Poda คือเท้าก็คือพวกสัตว์4เท้านั่นเองจะมีการแบ่งคลาสนะครับออกเป็น Amphibia, Reptilia, If นะครับแล้วก็ Mammalia นะครับซึ่ง Mammalia เนี่ยในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของเรานะครับอันนี้จะเป็นคลาสเดียวที่เราจะเรียนละเอียดจนถึงระดับ Infra Class นะครับก็จะมี Subclass Prototeria, Teriaนะครับซึ่งทอริเอก็แบ่งเป็นอินฟาคลาสของเมตาทอริเอกับยูทอริเอโอ้โหลูกละซับซ้อนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสเตอร์ก็เลยเอาไฟลัมคอร์ดาต้าเนี่ยเอามาไว้ในคลิปสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะหน่อยนะฮะถ้าดูตามสายวิทยาการก็จะตามนี้เลยครับก็คือเรียกว่าโอ้โหเราแบ่งกลุ่มของสายวิทยาการเนี่ยออกเป็นนะครับต่ำสุดตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกอะไรฮะพวกปลากระดูกอ่อนนะครับปลากระดูกแข็งนะฮะแล้วเป็นภูมิปลามีปอดซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกสัตว์สีเท้าบนบกนะครับเริ่มตั้งแต่พวกแอมฟิเบียนนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานนะครับสัตว์ปีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะครับโอเคนะครับมาดูรายละเอียดกันครับสับไฟลัมยูโรคอร์ดาต้ายูโรแปลว่าหางนะครับถ้าเราเอาความว่าคอร์ดาต้าซึ่งก็คือเอกลักษณ์คือโนโตคอร์ดแปลว่านะครับแปลว่าโนตคอร์ดเนี่ยตำแหน่งที่พบจะค่อนไปทางด้านหางครับโนตคอร์ดค่อนไปทางด้านหางนะครับแล้วก็การพบโนตคอร์ดเนี่ยพบแค่ตอนเป็นตัวอ่อนเท่านั้นตามนี้เลยนะครับตอนพวกสับไฟลัมนี้นะฮะในระยะตัวอ่อนเนี่ยสามารถที่จะว่ายน้ำได้แต่ว่าตัวเต็มวัยเนี่ยจะมีการเกาะอยู่กับที่นะครับทางเดินอาหารจะเป็นรูปตัวยูส่วนใหญ่จะกินด้วยการกรองตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะครับได้แก่เพียงหัวหอมนะครับเพียงลอยแล้วก็มีเพียงสายด้วยตามนี้นั่นเองนะครับเรามาดูรูปกันครับนี่คือตัวอย่างของเพียงหัวหอมหรือว่าทูนิเคตนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าลองดูดีๆนะฮะดูภาพจากขวาของเขานะครับนี่คือทางเดินอาหารของเขานะครับนี่ก็คือทางเข้านะฮะนี่คือทางเข้านะครับตรงนี้คือทวารหนังเป็นทางออกของอาหารจัดว่าเป็นทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าในการกินก็จะมีการกรองอันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของพีหัวหอมตอนที่ยังเป็นตัวอ่อนยังว่ายน้ำได้อยู่แล้วก็ส่วนของโนตคอร์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณหางนั่นเองนะครับนี่เราจึงเรียกตั้งชื่อสับไฟลัมนี้ว่าเป็นยูโรคาร์ต้าก็คือคาร์ต้าโนตคอร์ดทำไมฮะอยู่บริเวณหางหรือว่ายูโรตามนี้นะครับสับไฟลัมที่2นะครับเซฟโรคาร์ต้าเซฟโรหรือเซฟารอนแปลว่าหัวนะครับเราตีความได้ว่าพวกนี้ทำไมครับโนโตคอร์ดคอร์ดาต้าอยู่ที่บริเวณหัวนั่นเองนะครับโนโตคอร์ดอยู่ที่บริเวณหัวนะครับแล้วก็จะพบตลอดชีวิตนะครับมีโนโตคอร์ดตลอดชีวิตนะครับพวกนี้เนี่ยลักษณะสำคัญเนี่ยตัวอ่อนตัวเต็มวัยมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยครับจะไม่เหมือนกับสัตว์ไฟลัมตะกูลนี้ที่ว่าตัวอ่อนตัวเต็มวัยเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับตัวอย่างนะครับของสัตว์ไฟลัมนี้นะครับก็คือได้แต่ตัวใบหอกนะครับหรือว่าแอมฟิออกซัสนะครับหรือว่าแลนซิเลตนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายนะครับแต่ก่อนเราเรียกว่าแอมฟิออกซัสซึ่งเป็นชื่อสกุลนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามันผิดหลักของอนุกรมวิธานจึงมีการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นบราชิโอสโตมาหรือว่าชื่อเรียกคอมมอนเนมที่ถูกต้องคือแลนซิเลตนะครับแต่ว่า
ถามว่าข้อสอบในยุคปัจจุบันเนี่ยยังใช้คำว่า Amphioxus อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จำคำนี้ก็พอแล้วนะครับนี่คือรูปร่างของตัวใบห่อหรือว่า Amphioxus นะครับหรือว่าชื่อ common name ที่ถูกต้องก็คือ Lanceolate นั่นเองนะครับพวกนี้มันจะฝังอยู่ตามพื้นท้องทรายนะฮะตัวเล็กมากครับเนี่ยนะครับโดยบ่าอยู่นี้ทวารหนักอยู่ตรงนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็กินอาหารด้วยการคล้ายๆกับการกรองนะครับอันนี้เนี่ยจะสังเกตตรงนี้ครับนักเรียนจะเห็นตรงนี้ช่องตรงนี้คืออะไรก็คือเป็นช่องเหงือกนะครับพวกนี้ยังลักษณะยังพบลักษณะของช่องเหงือกอยู่จริงๆแล้วขออนุญาตย้อนนะฮะของพลีหัวหอมนะครับช่องเหงือกก็พบอยู่นะครับมาสเตอร์กำลังหาอยู่ในรูปอยู่ตรงไหนวะนะครับช่องเหงือกจริงๆมันจะอยู่ที่ช่องบริเวณตรงนี้นะครับฟานิมิสลิตตรงนี้ใช่แล้วนะครับโตมาก็ยังพบบริเวณช่องนี้อยู่เป็นช่องเหงือกแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้ในการกรองแทนนะฮะข้ามไหนแล้วเนี่ยมาดูต่อครับสับไฟลัมที่3นะครับก็คือวอริบาต้าจะเป็นสับไฟลัมที่มีส่วนของกะโหลกเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกสันหลังเกิดขึ้นด้วยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยโลโตคอร์ดนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระดูกนะครับซึ่งกระดูกเนี่ยจะมีโครงร่างที่แข็งมากกว่าโลโตคอร์ดที่มีลักษณะเป็นแท่งแบบยืดหยุ่นนะครับสำหรับสับไฟลัมตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงนิดนึงเนี่ยก็คือว่าโนโตคอร์ดเกิดขึ้นแค่ระยะตัวอ่อนเท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนเนาะโนโตคอร์ดเกิดขึ้นแค่ระยะตัวอ่อนเท่านั้นแล้วก็จะถูกแทนที่ด้วยกระดูกนั่นเองนะครับซึ่งกระดูกตรงนี้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าเป็นกระดูกแข็งหรือกระดูกอ่อนนะครับแบ่งเป็น2ซูเปอร์คลาสนะครับซูเปอร์คลาสแรกก็คือพวกแอคินาต้าคือกลุ่มที่ไม่มีขากรรไกรนะครับแล้วก็นาโทสโตมาต้าคือกลุ่มที่มีขากรรไกรเรามาดูกันฮะลักษณะของคอเดตอ๋อใช่ฮะลักษณะของคอเดตพวกนี้เนี่ยพบว่าพบแค่ตอนเป็นตัวอ่อนเท่านั้นนะครับหมายความว่าอย่างมนุษย์เราเนี่ยตอนเป็นตัวอ่อนนะครับมีช่องเหงือกนะครับมีโนโตคอร์ดนะครับมีหางแต่ว่าพอโตมาเป็นไงครับลักษณะที่เป็นที่เป็นเด่นของคอเดตเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับตามนี้นะครับคลาสแรกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของแอคินาต้าคือกลุ่มที่ไม่มีขากรรไกรนะครับคลาสเดียวเลยคือไซโครสโตมาต้าไซโครนะครับแปลว่าวงกลมนะครับวงกลมตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงปากของเขากลมนั่นเองครับพวกนี้ไม่มีขากรรไกรครับรูปปากของเขาจะเป็นรูปกลมๆนะครับมีปลาที่เป็นปลาปากกลมอยู่2ชนิดก็คือแลมเพลกับแฮกฟิชนะครับรูปร่างคล้ายปลาไหลนะครับไม่มีครีบคู่ครีบคู่นะครับกิลฟิชยังมีอยู่ตามนี้เลยนะครับพวกนี้กระดูกนะครับเป็นกระดูกอ่อนแต่ว่าโนโตคอร์ดเนี่ยยังไม่หายไปเต็มที่นะครับทำให้ยังพบอยู่จนถึงตัวเต็มวัยนะครับการดำรงชีวิตเป็นเอ็กโซพาราไซต์นะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะเอาส่วนปากกลมของมันเนี่ยมันจะมีเขี้ยวนะครับหลายๆซี่นะครับซึ่งมันจะไปขูดผนังของสัตว์น้ำแล้วก็ดูดเอาเลือดอะไรอย่างนี้เป็นต้นยกเว้นพวกแฮกฟิชนะครับซึ่งจะเป็นพวกกินซากนะครับคือหมายถึงว่ากินซากสัตว์กินอะไรที่มันตกตะไคร้ไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือรูปร่างของแดมเพนะครับนี่นะครับเราจุดที่เราเห็นตรงนี้ก็คือส่วนของกิลสลิดนั่นเองรูปร่างคล้ายปลาไหลนะครับแต่ว่าถ้าเราดูที่บริเวณปากครับโอ้โหนี่คือปากของเขารูปร่างประมาณนี้ฮะเป็นมีเขี้ยวหลายๆซี่ไม่มีขากรรไกรนะครับเวลาที่เขาดำรงชีวิตก็คืออย่างที่บอกว่าเขาจะไปขูดผนังนะครับขูดผิวหนังของสัตว์น้ำแล้วก็ดูดกินเลือดเนื้อจนไอ้พวกนี้จะตายไปนะครับนี่คือตัวอย่างของปลาแดมเพนะครับส่วนนี้คือปลาแฮกฟิชนะครับส่วนใหญ่แฮกฟิชปัจจุบันก็หายากแล้วนะครับไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่ตรงนี้ครับพอดีภาพมันมืดไปหน่อยครับเป็นจุดที่อยู่ของกิลสลิดนะฮะมาดูคลาสที่2ครับก็คือคอนดิกไทเอสนะครับคลาสนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของเป็นเริ่มต้นของการมีขากรรไกรเกิดขึ้นโอเคนะครับมีขากรรไกรเกิดขึ้นแล้วนะครับคอนดิคไทอิสตัวนี้เนี่ยเป็นปลากระดูกอ่อนนะครับซึ่งหมายความว่ากระดูกของเขาเนี่ยหลักๆเป็นกระดูกอ่อนนะครับมีขากรรไกรมีครีบคู่นะครับจริงๆแล้วเราดูเหมือนว่าเฮ้ยปลากระดูกอ่อนเนี่ยวิวัฒนาการก่อนปลากระดูกแข็งหรือเปล่าในความเป็นจริงคืออย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเขาพบว่าจริงๆเนี่ยปลากระดูกอ่อนเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาจากปลากระดูกแข็งอีกทีนึงนะครับหมายความว่าบรรพบุรุษของปลาในอดีตเนี่ยถัดจากปลาปากกลมมาเนี่ยต้องเกิดเป็นปลากระดูกแข็งก่อนแต่ว่ามีบางพวกที่วิวัฒนาการเนี่ยย้อนกลับไปเป็นกระดูกอ่อนคล้ายๆกับปลาปากกลมอีกทีนึงตามนี้นะครับพวกนี้โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับออกลูกเป็นตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความไม่ได้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะการออกลูกเป็นตัวของพวกนี้เนี่ยก็คือว่า
ตัวอ่อนเนี่ยได้อาหารจากไข่แดงซึ่งจะต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกในนมที่ออกลูกเป็นตัวแต่ตัวอ่อนได้อาหารผ่านรกนะครับลักษณะตัวนี้เราเรียกว่าเป็นโอโววิวิพารัสนะครับตัวนี้เนี่ยคำนี้เดี๋ยวตอนม.5นักเรียนเรื่องการสืบพันธุ์เดี๋ยวจะมีการพูดถึงอีกรอบหนึ่งนะฮะส่วนของวัยวะตรงนี้ขอขยายข้ามเลยแล้วกันนะครับมาดูที่ตัวอย่างเลยนะครับของคอนดิชไอส์นะครับได้แก่พวกกลุ่มของปลาฉลามนะครับปลาฉลามเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับในเรื่องของการขับถ่ายเขาจะมีการเปลี่ยนไนโตรเจนของเสียไนโตรเจนเนี่ยในรูปของยูเรียแต่ว่าบางส่วนจะเอาไปเก็บไว้ในเนื้อเยื่อนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้มข้นใกล้เคียงกับทะเลแต่ข้อเสียก็คือว่าทำให้มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำนะครับหมายความว่าปลาพวกนี้ทำไมครับมันจะต้องว่ายน้ำตลอดเวลาถ้ามันหยุดว่ายเกิดอะไรขึ้นครับมันจะจมน้ำแล้วมันจะลอยขึ้นมาไม่ได้เลยตามนี้นะครับฉลามว่านจะเป็นปลากระดูกอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะฮะโอเคนะครับฉลามว่านนะครับจริงๆแล้วเป็นปลาขี้เกียจเพราะอะไรครับเพราะว่าว่านให้คนอื่นทำตลอดเลยไม่ใช่นะครับปลาฉลามนะครับปลาฉลามเนี่ยคล้ายกับปลาฉลามนะครับแต่ว่าส่วนของปลายจมูกเนี่ยจะแบนออกมานะครับแล้วก็มีฟันปิดซี่ปิดซี่นะครับปลาโรนันนะครับปลาโรนันตัวนี้เนี่ยคล้ายฉลามแต่ส่วนหัวเนี่ยมีลักษณะแบนแผ่ออกซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบของฉลามไปเป็นปลากระเบนนะครับเพราะฉะนั้นปลาโรนันเนี่ยเป็นรอยต่อของวิวัฒนาการนั่นเองปลากระเบนนะครับก็คือเป็นปลากระดูกอ่อนที่มีลำตัวแบนตามนี้นะครับส่วนท้ายลำตัวส่วนหางนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็นแท่งหนามนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีลักษณะเป็นใบเลื่อยแล้วก็บางชนิดอาจจะมีการสร้างผิดได้ด้วยนะครับเรามาดูตัวอย่างครับนี่คือปลาฉลามนั่นเองนะครับฉลามเนี่ยสิ่งน่าอัศจรรย์ของเขาอย่างหนึ่งคือฟันของเขานะครับฟันของเขาเนี่ยจะมีการแล้วก็สร้างใหม่ได้ตลอดนะครับนี่เป็นข้อดีของพวกปลากระดูกอ่อนนะครับนี่คือฉลามวาฬนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือยังไม่ใหญ่มากนะครับถ้าดูเทียบกับของคนจริงจะมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับนี่คือปลาฉลามครับส่วนปลายปากเนี่ยแบนแล้วก็มีซี่ตัวนี้แผ่ออกมานะฮะอันนี้คือปลาโรนันนะครับซึ่งบอกไปแล้วว่าส่วนหัวเนี่ยจะแบนออกเริ่มมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากฉลามไปเป็นปลากระเบนนะฮะส่วนนี้ก็คือเรย์หรือปลากระเบนนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูคลาสต่อมาครับคลาสออฟดิชไทส์นะครับออฟดิชไทส์หรือปลากระดูกแข็งปลากระดูกแข็งนะครับพวกนี้เนี่ยมีขากรรไกรเหมือนกันนะครับมีครีบคู่แล้วก็กระดูกเนี่ยมีกระดูกแข็งเป็นองค์ประกอบหลักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ที่มีกระดูกแข็งหรือโบนนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่มีกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าจะมีอยู่ตามข้อต่อซะมากกว่าเพราะว่ากระดูกอ่อนค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นนะครับมันเป็นกระดูกที่สะสมพวกคอลลาเจนทำให้เกิดความยืดหยุ่นดังนั้นอย่างในร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นกระดูกแข็งแต่ว่ากระดูกอ่อนก็จะมีอยู่นะครับตามข้อต่อจะเป็นส่วนใหญ่เนาะพวกนี้ออกลูกเป็นไข่ครับออกลูกเป็นไข่ตัวอ่อนได้อาหารผ่านไข่แดงนะครับจะเรียกรูปแบบการออกลูกแบบนี้ว่าโอวิพารัสนะครับจะสั้นกว่าของปลากระดูกอ่อนเมื่อสักครู่นี้เนาะทีนี้เนี่ยจุดสังเกตอย่างนึงคือว่าพวกนี้เริ่มมีการพัฒนานะครับเริ่มไม่ใช้กิลสลิดละแต่ว่ามีการใช้กระดูกแข็งนะครับเปลี่ยนแปลงไปเป็นแผ่นปิดเหงือกหรือว่ากิลโอเปอร์คูลัมซึ่งจะปกป้องเหงือกได้ดีกว่านะครับจริงๆขออนุญาตย้อนกลับนิดนึงฮะคือลืมบอกครับของปลาฉลามเนี่ยลักษณะของกิลสลิดนะครับช่องเหงือกตรงนี้ยังมีอยู่นะครับอันนี้ไม่เห็นนะครับลองดูที่รูปฉลามวาฬตรงนี้แล้วกันนะครับนี่คือกิลสลิดนะครับของปลาดูแข็งเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแผ่นกระดูกตัวนี้เนี่ยใช้ในการปิดเหงือกแทนซึ่งก็จะแข็งแรงกว่าอย่างที่บอกนะครับเวลาใครไปเลือกปลาอยากดูเหงือกปลาเราจะมีการเอานิ้วแงะแผ่นตรงแก้มใช่ไหมฮะนั่นแหละครับคือกิลโอโปโคลัมนั่นเองนะครับปลาบางชนิดนะครับจะมีถุงลมนะครับช่วยในการลอยตัวนะครับซึ่งถุงลมตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสวิมแบดเดอร์นะครับจะอยู่ด้านบนของทางเดินอาหารแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราไม่ค่อยเรียกถุงลมครับจะเรียกว่ากระเพาะปลานะครับกระเพาะปลาที่เอามาทำอาหารนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกระเพาะปลาไม่ใช่กระเพาะนะครับแต่เป็นถุงลมนะครับกระเพาะจริงๆอยู่ข้างล่างกระเพาะปลาจริงๆกินไม่ได้นะฮะโอเคปลากระดูกแข็งนะครับพบในน้ำได้หลากหลายนะครับทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มแต่ว่าจากการศึกษาวิทยาการเนี่ยเขาพบว่าจริงๆแล้วปลากระดูกแข็งนะครับ
เรื่องวิวัฒนาการเนี่ยบรรพบุรุษเขาเชื่อว่าวิวัฒนาการเนี่ยบรรพบุรุษเริ่มแรกในน้ำจืดก่อนแล้วค่อยออกไปน้ำเค็มนะครับนี่ก็ยังหาข้อมูลหยบยืนยันได้หลายทางมากกว่าแต่มันต้องจำหลักข้อมูลที่ไปที่มาไม่ได้ละนะครับก็พูดที่ฟังเฉยๆเนาะทีนี้ของปลากระดูกแข็งนะครับ3กลุ่มตัวนี้เนี่ยขออนุญาตบอกว่าเรายังไม่จำเป็นต้องแบบหูรู้ลึกขนาดนั้นก็ได้ครับแต่ว่าให้รู้จักตัวอย่างของชื่อปลาดีกว่าอันแรกนะครับเรียกว่าเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตนะครับก็คือปลาซิลิแคนปลาซิลิแคนเนี่ยแต่ก่อนเขาเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยพบว่ายังมีอยู่นะครับปลาซิลิแคนตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นปลากระดูกแข็งที่โบราณมากที่สุดในกลุ่มเลยนะครับแล้วก็ถึงแล้วเขาเลยเรียกว่าเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตนั่นเองนะฮะเนี่ยนี่คือรูปร่างของปลาซิลิแคนนะครับเนี่ยแต่ปัจจุบันก็พบว่าจากสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็อาจจะสูญพันธุ์จริงๆได้ในอนาคตไม่กี่ปีที่ถึงนี้ด้วยนะครับก็ให้ทะเลไว้อะไรกับมันด้วยนะฮะกลุ่มต่อมาอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของปลามีปอดนะครับปลามีปอดตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการมาเป็นพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับตัวอย่างเนี่ยจะมีนี่ฮะนี่คือปลาอะไรสักอย่างนะครับที่อยู่ออสเตรเลียเป็นปลามีปอดนะครับพวกนี้มันสามารถหายใจได้ทั้งที่น้ำแห้งก็ยังได้นะครับโอเคแล้วก็ปลาทั่วไปนะครับปลาทั่วไปเนี่ยก็คือปลามีก้านครีบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่ใช้เหงื่อในการหายใจนะครับตัวอย่างเช่นอะไรฮะปลาสเตอร์เจียนนะครับม้าน้ำยังไงม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งนะครับต้องระวังชื่อนี้ไปด้วยปลากระทงปลาแองเกิลเรามาดูกันนะครับมีปลาอะไรอ่ะปลาสเตอร์เจียนนะครับดูชื่อไงครับอันนี้คือกลุ่มของม้าน้ำม้าน้ำเนี่ยจริงๆคือปลาที่เปลี่ยนรูปร่างไปเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยดูประหลาดๆดูเหมือนจะไม่ใช่ปลานะครับนี่คือปลากระทงนะครับแหมเป็นปลาที่เขาบอกว่าว่ายน้ำค่อนข้างจะเร็วที่สุดเลยนะครับแล้วก็หนามแหลมตัวนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของคณะประมงด้วยนะครับอันนี้ปลาแองเกิลนะครับก็เคยถ้าใครดูการ์ตูนนีโม่นะฮะไฟนิ่งนีโม่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับที่เราเห็นนี่คือตัวเมียนะครับเพราะว่าตัวผู้นี่เป็นปรสิตของตัวเมียอีกทีนึงตัวผู้นี่จะไปเกาะนะครับด้านหลังตัวเมียแล้วก็ดูดเลือดดูดเนื้อนะครับแล้วก็แบบว่าอยู่กับตัวเมียเป็นตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาด่าใครนะครับผู้ชายแบบวิ่งเกาะผู้หญิงกินเนี่ยอย่าด่าเขาว่าแมงดานะครับแมงดานี่เกาะเพื่อผสมพันธุ์เฉยต้องด่าเขาว่าอีปลาแองเกิลอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของปลาไหลนะครับก็เป็นรูปร่างยาวอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเอามาให้ดูเพราะว่าปลากระดูกแข็งมันมีรูปร่างหลายแบบอะไรอย่างงี้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นปลาที่แบบว่าเฮ้ยในวรรณคดีไทยนะครับสมัยก่อนจะมีการวาดปลาตัวนี้เยอะคือปลาจระเข้นั่นเองนะครับถัดจากกลุ่มของปลากระดูกแข็งนะครับจะเริ่มเป็นกลุ่มของสัตว์ที่เริ่มย้ายมาอยู่บกได้แล้วนะครับก็คือแอมฟิเบียนนะครับแอมฟิเบียน2คำนี้ฮะแอมฟิแปลว่า2นะฮะไบออสนะครับแปลว่าชีวิตนะครับดังนั้นแล้วเราเรียกว่าเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับแต่ว่าชื่อเก่าเนี่ยเรียกว่าเป็นครึ่งน้ำครึ่งบกตามนี้เลยถามว่าชื่อแอมฟิเบียนตัวนี้เนี่ยความหมายคืออะไรความหมายไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยมันกบมันก็อยู่เดี๋ยวอยู่ในน้ำอยู่บนบกจริงๆไม่ใช่นะครับความหมายก็คือว่าวงจรชีวิตของสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยช่วงหนึ่งจะต้องอยู่ในน้ำเลยอีกช่วงหนึ่งจะต้องอยู่บนบกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างกบเนี่ยตอนเป็นลูกออสจะอยู่ในน้ำอย่างเดียวตอนที่กลายเป็นตัวเต็มวัยเป็นกบก็คือสามารถที่จะมาอยู่บนบกได้อะไรเงี้ยอาจจะกลับมาอยู่ในน้ำบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนบกดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่าเป็นแอมฟิเบียนก็คือว่ามีวงจรชีวิต2ช่วงนะครับนี่คือความหมายของเขานะฮะตามนี้เลยครับเชื่อว่าวิวัฒนาการมาจากกลุ่มของพวกปลามีปอดนะครับแต่ว่าบรรพบุรุษเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะพบเป็นฟอสซิลซะมากกว่าดังนั้นเนี่ยก็บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นทฤษฎีครับถ้าเราเจอฟอสซิลอะไรใหม่ๆรูปแบบตัวนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับรูปแบบทั่วไปครับพรุ่งนี้ระยางขาจะมี2คู่นะครับลืมบอกครับว่าแอมฟิเบียเนี่ยแอมฟิเบียนนะครับจะเริ่มจัดอยู่ในกลุ่มของเตตะโพด้าหรือกลุ่มที่เป็น4ขาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยระยางขาจะมี2คู่หรือ4ขานั่นเองแล้วก็จะมีพังผืดระหว่างนิ้วพวกนี้ยังไม่มีเล็บนะครับพวกนี้ยังไม่มีเล็บหายใจด้วยปอดแต่ด้วยความที่ปอดยังด้วยความที่หัวใจยังพัฒนาได้ไม่ดีนะครับมี3ห้องทำให้การแลกเปลี่ยนแก๊สไม่ค่อยดีดังนั้นจึงต้องยังมีใช้ต้องใช้ผิวหนังในการแลกเปลี่ยนแก๊สช่วยปอดอยู่ตามนี้นะครับพ
พวกนี้ผิวหนังจะเรียบเป็นเมือกนะครับบางชนิดอาจจะมีต่อพิษนะฮะอันนี้คือตัวอย่างของโครงสร้างหัวใจนะครับจะมี3ห้องนะครับบน2ล่าง1นะฮะอันนี้คือลักษณะของผิวหนังครับจะบางมีเมือกช่วยในการหายใจได้นะครับการปฏิสนธินะครับยังคงความเป็นปลากระดูกแข็งอยู่ก็คือว่าปฏิสนธินอกตัวนะครับต้องวางไข่ในน้ำรูปแบบเหมือนกับปลากระดูกอ่อนเอ้ยปลากระดูกแข็งเลยคือเป็นโอวิพารัสนั่นเองนะครับตัวอ่อนพวกลูกออสนะครับหายใจผ่านเหงือกคล้ายกับปลาเลยครับทุกอย่างแต่ว่าพอเปลี่ยนแปลงมาเป็นตัวเต็มวัยปุ๊บจะหายใจด้วยปอดแทนพวกนี้นะครับจะคล้ายๆกับพวกแมลงนะครับตรงที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวอ่อนตัวเต็มวัยเนี่ยรูปร่างไม่เหมือนกันแล้วก็มีหลายระยะดังนั้นจึงถัดเป็นคลาสเดียวที่มีเมตามอร์ฟอซิสนะครับหรือว่าวงจรชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะฮะนี่ฮะออกจากไข่มาเป็นลูกออสจากลูกออสนะครับเริ่มมีขาหลังนะครับเริ่มมีสี่ขาแต่ยังมีหางอยู่นะครับแล้วก็หางเริ่มหดหายไปกลายเป็นฟอกเล็ดแล้วก็กลายเป็นกบตัวเต็มวัยนะครับนี่คือรูปแบบของคำว่าเมตามอร์ฟอซิสก็คือว่าวงจรชีวิตเนี่ยรูปร่างมันมีความแตกต่างกันทุกช่วงอะไรอย่างนี้นะครับตัวเต็มวัยนะครับยังอยู่บนบกนานๆไม่ได้บางครั้งจึงต้องยังกลับไปอยู่ในน้ำอยู่นะครับตามนี้เลยพวกนี้ตัดเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับ ectotherm นะครับก็คือว่าคำว่าหมายของคำว่าสัตว์เลือดเย็นเนี่ยคืออุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมไม่สามารถที่จะคงอุณหภูมิร่างกายได้นะครับตามนี้นะครับกบสกุลลาน่านะครับจะมีความหลากหลายมากที่สุดนะครับตัวอย่างนอกจากกบแล้วก็มีอะไรอีกมีแฟรมเมนเดอร์หรือนิ้วนะครับภาษาไทยบางตัวจะเรียกว่ากระท่างนะฮะไม่ใช่กระลอกนะครับกระท่างเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกที่อยู่ในน้ำเกือบตลอดเวลาดีกว่าใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ยังเป็นพวกที่เมตามอร์ฟอซิสเนี่ยยังคงเหลือหางกับเหงือกไว้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ำตลอดชีวิตก็ได้แล้วก็มีแอมฟิบีชื่อหนึ่งนะครับก็คืองูดินนะฮะงูดินจะเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ไม่มีระยางนะครับอาศัยอยู่ตามที่ดีชื้นแฉะตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆระวังชื่อก็กันนะฮะงูดินเนี่ยต้องระวังชื่อนี้ไว้นะครับงูกับงูดินอยู่คนละคลาสนะครับมันต้องบอกให้เขารู้นะฮะนี่คือกบนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างของแฟลเมนเดอร์นะครับตัวฝั่งนี้คือตัวกระท่างนะครับก็จะสังเกตว่าตัวเต็มวัยมีสี่ขาละแต่หางทำไมครับหางยังมีอยู่แล้วก็ส่วนของเหงือกก็ยังมีอยู่นะครับจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยมีชื่อเรียกหลายอย่างนะครับถ้าเรียกภาษากลางเขาจะเรียกว่าจิ้งจกน้ำเพราะว่าทำไมฮะเห็นไหมเหมือนจิ้งจกเลยแต่มันอยู่ในน้ำนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวนิ่วนะครับบ้านเราคงไม่เจอนะครับรูปร่างหน้าตาต้องกลัวแปลกๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างของงูดินนะครับงูดินหลายชนิดนะครับไม่มีตานะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยใช้แสงอ่ะมันจะอยู่ที่มืดๆแฉะอะไรอย่างนี้นะครับโอเคคลาสต่อมาคือเรปทิเลียเรปทิเลียนะครับลากศัพท์มาจากคำว่าตัวนี้นะครับก็คือแปลว่าคานนั่นเองนะครับนี่เข้าไปว่าสัตว์เลื้อยคานนะครับเป็นสัตว์กลุ่มแรกที่ประสบความสำเร็จในการอยู่บนบกเพราะว่าไม่ต้องกลับไปอยู่ในน้ำแล้วเพราะอะไรมีการปรับโครงสร้างให้อยู่บนบกเรื่องแรกเลยคือผิวหนังเป็นเกล็ดนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนครับแอมฟิเบียกับเลื้อยคานเนี่ยมันจะมีลักษณะหลายอย่างคล้ายกันมากเลยแต่ต่างกันชัดเจนที่สุดคือผิวหนังครับผิวหนังของแอมฟิเบียนจะไม่มีเกล็ดนะครับจะเรียบลื่นเป็นเมือกผิวหนังของเรปทิเลียเลื้อยคานจะเป็นเกล็ดการเป็นเกล็ดตัวนี้จะทำให้แข็งแล้วก็ปกปิดผิวหนังได้ดีนะครับสูญเสียน้ำได้ยากดังนั้นพวกนี้ก็เลยไม่จำเป็นต้องกลับไปอยู่ในน้ำอีกละเพราะว่าสามารถรักษาน้ำบนบกได้ดีมากขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเล็บนะครับเริ่มมีการเกิดเล็บเกิดขึ้นเองนะครับแล้วก็หายใจด้วยปอดตลอดชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือแบบเป็นเมตามอร์ฟอซิสอีกแล้วนะครับหัวใจจะมี3ห้องนะครับต่างจากของแอมฟิเบียนตรงที่ว่าห้องล่างจะมีแผ่นยกขึ้นมานะครับยกเว้นจระเข้แผ่นล่างเนี่ยจะปิดสมบูรณ์ทำให้มีหัวใจ4ห้องคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับตามนี้เลยฮะถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปนะครับเนี่ยครับแผ่นล่างมันจะปิดไม่สนิทนะครับแผ่นล่างมันจะปิดไม่สนิทยกเว้นถ้าเป็นจระเข้แผ่นล่างจะปิดสนิททำให้หัวใจแบ่งเป็น4ห้องชัดเจนนะครับนอกเหนือจากเรื่องของผิวหนังเป็นเกล็ดแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการอยู่บนบกเนี่ยก็คือไข่จะมีเปลือกหุ้มไว้นะครับ
ไข่จะมีเปลือกหุ้มไว้เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตไข่กบเนี่ยมันจะเป็นวุ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นไข่ของสาลิกาเนี่ยก็คือนึกถึงไข่ของไข่ไก่นะฮะมีเปลือกหุ้มซึ่งก็จะรักษาความชื้นได้นั่นเองนะครับมีไข่แดงปริมาณเยอะนะครับมีถุงน้ำคร่ำนะครับแล้วก็มีถุงแอนาทอยตัวนี้เนี่ยยังไม่ต้องจำมากก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนตอนม.5เอาครับเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวได้เรียนแน่นอนตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสาลิกาเนี่ยประสบความสำเร็จในการอยู่บนบกได้ยังไงนะครับตอบ2 อย่างก็ได้คือผิวหนังเป็นเกล็ดนะครับแล้วก็ไข่มีเปลือกหุ้มนั่นเองนะครับพวกนี้ยังเป็นสัตว์เลือดเย็นอยู่นะครับเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายยังเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมยังควบคุมอุณหภูมิร่างกายไม่ได้นะครับอันนี้คือโครงสร้างของไข่นะครับชัดเจนที่สุดก็คือให้ดูที่เปลือกตรงนี้ละกันนะครับด้านในตรงนี้ยังไม่พูดถึงอะไรเยอะนะครับค่อยไปเรียนตอนม.5นะครับการขับถ่ายของเสียครับการขับถ่ายของเสียพวกนี้เนี่ยฉี่จะเป็นของแข็งนะครับฉี่เป็นของแข็งนะครับโดยที่จะอยู่ในรูปของกรดยูริกนะครับถ้านักเรียนให้สังเกตถึงขี้ของจิ้งจกก็ได้ฮะขี้ของจิ้งจกเนี่ยมันจะมีสีขาวกับสีดำใช่ไหมครับสีขาวจริงๆแล้วคือฉี่นะครับพวกนี้จะฉี่เป็นของแข็งจำไว้ด้วยนะฮะเชื่อว่าสาลิกามีประการสองสายนะครับตัวนี้เนี่ยขออนุญาตไม่ต้องพูดถึงดีกว่าแสดงไอเนี่ยข้ามดีกว่านะครับเพราะมันลึกเกินไปนะครับมาดูเลยนะครับสาลิกาเคยประสบความสำเร็จในการอยู่บนโลกนะครับก็คือพวกไดโนเสาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันเหลือสาลิกาอยู่4อันดับถามว่าต้องจำขนาดนั้นไหมสี่อันดับไม่ต้องครับนักเรียนครับดูผ่านๆเลยฮะจำแค่คลาสพอแล้วแล้วก็ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตพอนะครับกลุ่มตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ต้องจำตัวแรกนะครับงูกิ้งก่านะครับกลุ่มของกิ้งก่าเช่นจิ้งจกตุ๊กแกนี่คือรวมเป็นกลุ่มกิ้งก่านะครับนักเรียนอย่างงงนะโอเคนี่งูนะครับนี่คือกลุ่มของกิ้งก่าทั้งหมดนะครับนี่คอมโบโดนะฮะนี่คืออะไรตัวอะไรไม่รู้นะฮะจิ้งจกไม่ใช่นี่ตุ๊กแกนี่คือจิ้งจกนะครับนี่คืออะไรครับอีน่ากลัวนั่นเองนะฮะแล้วก็มีกลุ่มของที่ยังคงความเป็นไดโนเสาร์อยู่ก็คือเต่าตะภาพน้ำนะครับพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงผิวหนังนะครับภายนอกให้แข็งนะครับเป็นกระดองได้ด้วยนะฮะนี่คือกลุ่มของเต่านั่นเองนะครับอันนี้คือตะภาพน้ำนะครับส่วนของเปลือกจะยังนิ่มๆอยู่นะฮะนี่คือตะภาพน้ำถามว่าเอ๊ะแล้วตะภาพน้ำกับเต่าต่างกันยังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าต่างกันที่กระดองนั่นแหละครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเต่านั่นเรียนสังเกตนะครับเต่าที่มีขากับเต่าที่มีครีบเนี่ยต่างกันนะครับเต่าที่มีขาเนี่ยเป็นพวกที่อยู่บนบกได้หรือเป็นเต่าน้ำจืดถ้ามีครีบส่วนใหญ่จะเป็นเต่าทะเลนะครับรูปนี้เป็นเต่ามะเฟืองเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกลุ่มอาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ต้องจำตัวออกมาคือกลุ่มของจระเข้ครับจระเข้อลิเกเตอร์ตะโขงนะครับโอ้ตะโขงนี่ชื่อโบราณจะรู้จักกันไหมไม่แน่ใจนะครับลองดูฮะนี่คือจระเข้นะครับจระเข้คือตัวนี้นะครับตัวที่เห็นเนี่ยนี่คืออัลิเกเตอร์ไม่ใช่สิอันนี้คือจระเข้ครับอันนี้คืออัลิเกเตอร์ครับสังเกตที่จมูกนะฮะจมูกจระเข้จะเป็นเรียกเป็นก้อนขี้หมานะครับตัวนั้นเป็นอัลิเกเตอร์จมูกจะมนๆอย่างนี้นะครับพบตามอเมริกาอันนี้คือตะโขงฮะตะโขงปากก็จะยาวเนาะนิดนึงฮะมาเธออยากจะบอกว่าสมัยเด็กเคยไปเห็นด้วยที่สวนสัตว์นะครับนะครับน่ากลัวน่ากลัวนะครับอันนี้ความแตกต่างของจระเข้น้ำจืดน้ำเค็มนะครับน้ำเค็มเนี่ยความสามารถหนึ่งคือเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในน้ำเค็มก็ได้อยู่ในน้ำกร่อยก็ได้นะครับsalt water คือน้ำเค็มนะครับ estuary คือน้ำกร่อยนะครับพวกนี้แปลว่าอะไรครับในทะเลเขาสามารถที่จะแอบหนีมาอยู่ตามปากแม่น้ำได้ด้วยตามนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่น่าจะรู้จักไว้นะครับเป็น living fossil ตัวหนึ่งก็คือโททาร่าตัวนี้ก็คือตัวนี้ฮะคล้ายกับกิ้งก่าเลยแต่ว่าค่อนข้างจะโบราณนิดนึงครับพวกนี้มี3ตานะครับไม่ใช่เรื่องงงกุลนะฮะตาที่3เนี่ยจริงๆแล้วเป็นต่อมไพเนียลนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะใช้ในการรับแสงได้นะครับโอเคนะครับก็ของสัตว์เลื้อยคลานนะครับมาสเตอร์ก็จะพูดถึงแค่ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับไอ้ที่บอกว่าเป็นออโดออเดอร์เนี่ยไม่ต้องไปจำเลยบอกเลยมันลึกเกินไปนะครับมันเอาไว้แบบคือถึงแม้ว่าข้อสอบเข้ามหาลัยก็ยังไม่ออกถึงออเดอร์นะครับนักเรียนจำแค่ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตพอแล้วนะครับมาดูคลาสต่อมานะครับเตต้าโพล่าคลาสต่อมาคือ AVS นะครับหรือว่ากลุ่มของนกนั่นเองครับสัตว์ปีกนะฮะพวกนี้ลักษณะที่เด่นที่สุดคืออะไรนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่านกเนี่ยมีลักษณะร่วมคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานเพราะว่าจริงๆแล้วบรรพบุรุษของนกคือสัตว์เลื้อยคลานนะครับแต่ว่าเกล็ด
เกร็ดมีการเปลี่ยนไปเป็นขนแบบแผงหรือว่าฟีเจอร์นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของกลุ่มของสัตว์ปีกนะครับก็คือว่าส่วนของเกร็ดของสัตว์เลื้อยคลานเดิมเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นขนแบบแผงนะครับแล้วก็บรรพบุรุษของนกนะครับก็คือเป็นไดโนเสาร์ในอดีตเนี่ยก็คือชื่อวิทยาศาสตร์นี้เลยฮะ Archaeopteryx นะครับชื่อสปีชีส์ขออนุญาตมีอาหารนะครับอ่านก็ได้นะฮะ Lithographica นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกทั่วไปว่าเป็นนก Archaeopteryx ก็ได้ครับไอ้ Archaeopteryx ตัวนี้เนี่ยเขาพบนะครับฟอสซิลอยู่ใต้ถ้าจำไม่ผิดคืออยู่ใต้พื้นท้องทะเลครับซึ่งเป็นฟอสซิลที่สมบูรณ์มากๆคือเห็นลักษณะของขนแบบแผงนี้ด้วยนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อสปีชีส์ก็คือ Lithographica กราฟิกก็คือรูป Litho คือชั้นหินชั้นดินนะฮะเหมือนกับเป็นรอยพิมพ์อยู่บนเนี้ยคือเขาจินตนาการว่าอาจจะเป็นคือมันยังบินไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะแบบบินไปได้ไม่ไกลแล้วก็ตกลงในทะเลตายตุ้มนะครับกลายเป็นกราฟิกในใต้ท้องทะเลเดี๋ยวมีรูปให้ดูครับอันนี้คือขนแบบแผงนะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วก็ตัวนี้คือฟอสซิลของไอเฮียออฟเทอริกครับที่เมสเซอร์บอกเนาะว่ายังบินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตกทะเลไปปุ๊บจมน้ำตายนะครับตกไปพื้นทะเลปุ๊บโดนหินเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ปรากฏว่ายังเป็นรอยพิมพ์ที่สมบูรณ์อยู่เห็นนะฮะนี่คือลักษณะของปีกนะครับอันนี้ถ้าใครเคยเห็นนะครับดูสารคดีเนี่ยอาร์คิออปเทอริกถ้าเป็นยุคก่อนๆเนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยถ้าเป็นนกสีแดงจริงๆไม่ใช่นะครับก็มีการวิเคราะห์ทางเคมีเนี่ยเขาพบว่าอาร์คิออปเทอริกสีขนเนี่ยน่าจะมีความเป็นแบบนี้มากกว่าแล้วก็จะส่วนของขายังมีความเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่นะครับของอีเวสนะครับเอเวสเนี่ยสัตว์ปีกเนี่ยเริ่มเป็นกลุ่มที่รักษาอุณหภูมิร่างกายได้นะครับจึงจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับหรือว่าเอนโดเทอร์มนะครับส่วนเรื่องทั่วไปนะครับอย่างเช่นการวางไข่การปฏิสนธิการออกลูกจะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเลยนะครับพวกนี้ใช้ปอดในการหายใจนะครับเนี่ยตามนี้เลยปอดนะครับแล้วก็รอบๆปอดก็จะมีตรงนี้ครับเรียกว่าแอร์แซกคือถุงลมถุงลมตัวนี้นะครับจะช่วยในการเก็บอากาศสำรองนะครับทำให้ตัวเขาอะเวลาที่มันอยู่ในอากาศที่มีออกซิเจนเบาบางเนี่ยเขาก็จะมีอากาศสำรองแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นตัวทำให้เพิ่มปริมาตรทำให้เขาลอยตัวได้ดีด้วยนะครับนกนะครับลักษณะของปากของนกไม่มีฟันนะครับปากจะเป็นจะงอยนะครับกระดูกมีลักษณะกรวงเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการวิวัฒนาการเพื่อที่จะเพิ่มปริมาตรนั่นเองนะครับใครอยากรู้ว่าไอ้กรวงไงลองไปดูกระดูกไก่นะครับข้างในมันจะกรวงมีพื้นที่เยอะๆเพื่อทำให้ปริมาตรมันเยอะนั่นเองนกมันจะได้บินได้ง่ายมากขึ้นนะครับมระยางคู่หน้าเปลี่ยนไปเป็นปีกนะครับมระยางคู่หลังหรือขาหลังยังมีผิวหนังเป็นเกล็ดอยู่ซึ่งก็บอกแล้วว่าคงลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานอยู่นะครับการขับถ่ายเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานเลยคือขับถ่ายเป็นฉี่เป็นของแข็งตามนี้นะครับมาดูตัวอย่างของนกครับนกที่มีขนาดใหญ่สุดนกกระจอกเทศนะครับนกขนาดเล็กสุดในโลกคือฮัมมิงเบิร์ดเองนะครับนกที่ว่ายน้ำได้นะครับคือนกเพนกวินนะครับเป็นนกที่อะไรไหมฮะสุภาพมากว่ายน้ำพนมมือไม่ใช่นะครับนี่คือตัวอย่างของนกกระจอกเทศนะครับทำไมฮะบินไม่ได้นะครับวิ่งได้อย่างเดียวอันนี้คือฮัมมิงเบิร์ดครับมีขนาดเล็กมากนะครับโอ้โหดูสิไหมเนี่ยภาษาไทยเรียกว่านกกินปลีนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเพนกวินนะครับโอ้น่ารักจริงๆนะฮะมาดูคลาสสุดท้ายแล้วนะครับคลาสที่เรียกได้ว่าข้อมูลจะเยอะมากเลยแมมมาเลียนะครับซึ่งคำว่าแมมม่าแปลว่าหน้าอกนะครับคลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสที่มีการปรับตัวนะครับได้ดีนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมได้ดีมากเราจึงพบว่าในยุคปัจจุบันนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยค่อนข้างจะมีการกระจายตัวในสิ่งแวดล้อมได้หลากหลายมากนะครับพวกนี้ระบบประสาทพัฒนาไม่สุดดูที่อะไรดูที่สมองมีขนาดใหญ่นะครับทีนี้ขนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอดีตก็เคยเป็นสัตว์เลื้อยคลานมาก่อนนะครับให้นักเรียนเหมือนจินตนาการว่านักเรียนชูนิ้วชูเป็น2นิ้วอะฮะตรงโคนนิ้วนักเรียนเนี่ยบรรพบุรุษคือสัตว์เลื้อยคลานนึกออกมั้ยฮะเหมือนกับเราใช้เป็นเส้นวาดเส้นไม่ใช่โคนนิ้วนักเรียนนะครับวาดเส้นนะครับสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยแล้วก็กลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานมีการวิวัฒนาการแตกออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ปีกกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองทีนี้เนี่ยขนที่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแฮนะครับซึ่งจริงๆแล้วขนของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาจากอะไรก็เปลี่ยนแปลงมาจากเกล็ดอีกเหมือนกันนะครับจากเกล็ดของสัตว์เลื้อยคลานนะฮะนี่เลยนะฮะขนนะครับ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับบางชนิดอาจจะมีต่อมเหงื่อนะครับไม่ใช่ว่ามีทุกชนิดนะครับแต่ที่ต้องมีเหมือนกันคือต่อมน้ํานมนะครับต่อมน้ํานมถือว่าเป็นลักษณะเด่นของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากนี้แล้วสรุปนะฮะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลักษณะเด่นคืออะไร1ขนนะครับเป็นเส้นนะครับหรือแห่2มีต่อมน้ํานมจริงๆ2ลักษณะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แล้วนะครับนี่เลยนะครับให้ดูตัดครึ่งนะฮะนี่คือต่อมน้ำนมนั่นเองนะครับไม่ใช่ซิลิโคนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฟันมี2ชุดตัวนี้ขออนุญาตข้ามเลยนะครับรู้กันแล้วนะครับปอดยังไม่ต้องรู้นะครับใบหูยังไม่ต้องรู้นะครับขอข้ามนะครับมันต้องลืมบอกครับว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเป็นคลาสเดียวที่มีริมฝีปากนะริมฝีปากของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นนกหรือสัตว์เลื้อยคลานไม่มีนะครับการขับถ่ายของเสียของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขับถ่ายในรูปของยูเรียนะครับมีกระเพาะปัสสาวะหัวใจมี4ห้องนะครับเป็นสัตว์เลือดอุ่นตามนี้เลยนะครับก็รายละเอียดอื่นๆยังไม่ต้องพูดถึงดีกว่าการปฏิสนธิฮะการปฏิสนธิภายในตัวนะครับตัวอ่อนเจริญในมดลูกนะครับแล้วก็มีรกทำหน้าที่ในการส่งอาหารเพราะฉะนั้นรูปแบบตัวนี้คือออกลูกเป็นตัวนะครับตัวอ่อนได้อาหารผ่านรกเรียกการออกลูกแบบนี้ว่าวิวิพารัสนะครับยกเว้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มโปรโตเทเรียนะครับที่ยังออกลูกเป็นไข่อยู่จะเป็นโอวิพารัสแทนนะฮะทีนี้ตัวอย่างของรกนะครับรกคือตรงไหนฮะรกก็คือวงกลมสีแดงๆที่แตกแขนงตรงนี้ฮะอันนี้คือรกนั่นเองนะครับตรงนี้คือสายสะดือนะครับอย่างงนะฮะตรงนี้คืออ่ะรกเนี่ยจะเชื่อมต่อกับระบบเนื้อเยื่อระบบเลือดของแม่นะครับซึ่งก็จะเอาเลือดเนี่ยของแม่เนี่ยเข้ารกมาเสร็จแล้วเลือดก็จะมารวมกันที่ตรงนี้ฮะสายสะดือเข้าไปที่ยางตัวอ่อนนะครับนี่เห็นมั้ยนักเรียนตัวอ่อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมีตรงนี้กิลสลิตนะครับมีหางอยู่นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดคือคากิติใหญ่ที่สุดคือวานสีน้ำเงินนะครับถ้าเป็นบนบกใหญ่สุดคือช้างแอฟริกานะฮะอันนี้ตัวอย่างของคากิติหารูปได้ประมาณนี้เอ้ยนี่คือนิ้วนะฮะนักเรียนไหมนี่คือเล็กประมาณนิ้วเลยนะครับอยู่ประเทศไทยเรานี่แหละข้างคำกิตตินะฮะอันนี้คือบูเวลนะครับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสัตว์ด้วยนะครับส่วนนี้คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแต่เป็นบนบกก็คือช้างแอฟริกันนะครับใหญ่กว่าช้างเอเชียอยู่เนาะทีนี้มาดูรายละเอียดกันฮะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับจะแบ่งสับคลาสออกเป็น2สับคลาสก็คือสับคลาสโปรโตเทเรียเทเรียนะครับก็คือเหมือนกับนึ่งเป็นสัตว์ไม่ใช่หมาเทเรียนะฮะก็คือโปรโตเทเรียนี่คือก่อนจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สมบูรณ์แล้วกันเนาะก่อนจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ยังมีความคงลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานอยู่โครงลักษณะยังไงเอ่ยคือ1ต่อมน้ํานมอยู่ที่ผิวหนังไม่ได้อยู่รวมกันเป็นหัวนมนะครับพวกนี้ไม่มีหัวนมนะครับแต่ว่าต่อมน้ำนมเนี่ยจะอยู่กันเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเฉยๆนะครับเวลาที่ตัวอ่อนจะกินนมทำยังไงก็คือจะคานมาแล้วก็เลียที่ผิวหนังอะไรอย่างนี้เพราะว่าพวกนี้ยังไม่มีหัวนมนั่นเองนะครับนึกภาพก็คือนึกผิวหนังเราตรงหน้าอกผิวหนังตรงหน้าอกนะครับก็จะมีต่อมน้ำนมต่อมน้ำนมกระจายอยู่เวลาลูกหิวนมอุ้ยไม่หิวนมจังเลยทำไมฮะก็จะมาแล้วก็เลียตรงหน้าอกนะครับเลียหน้าอกเลียไปเรื่อยๆนมก็จะไหลออกมาจากผิวหนังอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็พวกนี้เอกลักษณ์ที่ยังคล้ายสัตว์เลื้อยคลานคือออกลูกเป็นไข่อยู่ครับส่วนใหญ่แล้วโปรโตเทเรียเนี่ยปัจจุบันนะครับพบแค่2ที่เองคือออสเตรเลียกับเกาะนิวกินีฮะคือตัวอะไรฮะตุ่นปากเป็ดกับตัวกินมดหนามนะครับเรามาดูรูปฮะนี่คือตุ่นปากเป็ดครับเห็นไหมเนี่ยนี่คือเฮ้ยทำไมถึงมีปากเป็ดคล้ายกับสัตว์คล้ายกับสัตว์ปีกเลยจริงๆไม่ใช่นะครับนี่เป็นความคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานซะมากกว่านะครับอันนี้คือตัวกินมดหนามนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นโปรโตเทเรียออกลูกเป็นไข่นะครับนี่คือตัวกินมดเหมือนกันนะฮะใครไม่ใช่ตัวเม่นนะฮะสับคลาสที่2คือเทเรียไม่มีไม่มีโปรโตละเทเรียนี้คือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์เนี่ยคือออกลูกเป็นตัวนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่า2สับคลาสนี้เนี่ยโปรโตเทเรียออกลูกเป็นไข่ไม่มีหัวนมนะครับถ้าเป็นเทเรียทำไมฮะเทอร์เรียก็คือออกลูกเป็นตัวมีหัวนมแล้วนั่นเองนะครับสับคลาสเทอร์เรียแบ่งออกไปอีก2อินฟราคลาสนะครับเพราะว่าพอดีมีการวิวัฒนาการที่เรียกได้ว่าแตกแขนงกันอีกนะครับคือ
มันมีบรรพบุรุษกลุ่มนึงเนี่ยติดเกาะฮะติดเกาะอะไรเกาะออสเตรเลียนะครับพอไปอยู่บนเกาะออสเตรเลียปุ๊บเลยวิวัฒนาการของตัวเองครับดังนั้นจึงแบ่งออกเป็น2กลุ่มฮะก็คืออินฟราคาร์ดเมตาเทเรียเมตาเทเรียเรียกทั่วไปว่ามาซูเปียลนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถุงหน้าท้องนี่คือลักษณะเด่นครับเมตาเทเรียพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่วิวัฒนาการอยู่ที่ออสเตรเลียกับเกาะนิวกินีฮะเพราะว่าเกาะตัวนี้เขาแยกตัวออกไปจากแผ่นดินใหญ่ก่อนทำให้บรรพบุรุษเนี่ยก็เลยวิวัฒนาการเป็นแบบเฉพาะของตัวเองนะครับมีถุงหน้าท้องนะครับตัวอ่อนเนี่ยอยู่ในรกแป๊บเดียวครับแล้วก็จะออกมานะครับมีขนาดเล็กมากเลยนะครับเมื่อออกมาปุ๊บก็จะคานเข้าตูนะครับช่องโครเอกาคืออะไรนะครับให้เดาก็คือช่องตูดเองนะครับเข้าสู่ถุงหน้าท้องนะครับเสร็จแล้วถุงหน้าท้องเนี่ยก็จะมีต่อมน้ำนมอยู่ด้านมีหัวนมไปแหละฮะอยู่พวกนี้ก็จะกินนมในถุงหน้าท้องแล้วก็จะอยู่ไปสักระยะหนึ่งนะครับตัวอย่างของพวกเมตาเทเรียหรือมาสเปียลก็คือตัวโอพอซัมที่รู้จักกันดีคือจิงโจ้โคอาล่าตัวทัสแมนเนียนกระรอกบินออสเตรเลียหรือที่เรารู้จักดีชูการ์ไกเดอร์นะครับสุดแสนน่ารักนั่นเองนะฮะนี่คือตัวโอพอซัมนะฮะอันนี้คือจิงโจ้นะครับเห็นไหมเนี่ยมีลูกอยู่ในถุงหน้าท้องตามนี้นะครับมีโคอาล่าม้าโคอาลี่นะครับนี่คือตัวทัสแมนเนนเดวิลนะครับใครดูบ้างไอ้ตัวที่มันแบบว่าหมุนมานะครับในการ์ตูนบักบันนี่หรือเปล่าเราไปดูฮะอันนี้คือชูการ์ไกเดอร์อุ้ยน่ารักมากเลยนะครับมีถุงหน้าท้องเล็กๆอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกลุ่มที่วิวัฒนาการคู่ขนานมากับกระรอกนะครับแล้วก็อินฟราคาร์ดยูเทเรียแหมยกย่องให้เป็นยูแท้จริงนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นกลุ่มที่วิวัฒนาการอยู่บนแผ่นดินใหญ่นะครับเรียกทั่วไปเป็นยูเทเรียลเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรกแล้วก็ไม่มีถุงหน้าท้องจะมีความหลากหลายมากที่สุดเพราะว่าวิวัฒนาการอยู่บนแผ่นดินใหญ่ก็คือบนแผ่นดินของเอเชียกับแอฟริกาด้วยแล้วก็อเมริกาด้วยตามนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเม่นน้ำสั้นค้างคาวตัวบีเวอร์เยอะแยะมากมายสล็อตนะครับสัตว์โลกคมตีนั่นเองนะครับวอลลัสโลมาพยูนแรดอูชนีโอ้โหเยอะมากนะครับนี่คือตัวอะไรเม่นแคระนะครับนี่คือตัวอะไรค้างคาวนะครับนี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไรบีเวอร์นะครับนี่คือสล็อตนั่นเองนะครับสล็อตนี่คือสัตว์ที่ขึ้นชื่อได้ว่าขี้เกียจแต่ไม่มากที่สุดในโลกนะครับมันแค่คืบคลานช้ามากช้าจนกระทั่งสาหร่ายสามารถทำไมครับมาเจริญบนขนของเขาทำให้สล็อตมีสีเขียวนั่นเองนะครับสัตว์ที่ขี้เกียจอันดับหนึ่งของโลกจริงๆแล้วคือหมาโคอาลี่หมีโคอาล่านะครับอันนี้คือตัววอลลัสนะฮะโลมานะครับอยากให้เราดูนิดนึงครับคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในน้ำเนี่ยโลมาวานนะครับวานเพชรฆาตนะครับพยูนแล้วก็มานาทีนะครับอยากให้เราฟังชื่อนี้ไว้ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะภาษาไทยเราจะเรียกแบบปลาโลมาปลาวานไม่ใช่นะครับคำว่าปลาเนี่ยอยู่หน้าคำไหนหมายถึงสัตว์น้ำเฉยๆนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราเรียกให้ถูกต้องเราเรียกว่าโลมาเฉยๆหรือเรียกว่าวานเฉยๆนะครับพยูนนะครับนี่ไงดูกล้องนะฮะแหมโบราณมากตัวนี้ไม่ต้องบอกครับเจอกันได้ทั่วไปฮะแรดนะฮะอูดนะครับยิ้มด้วยนะฮะอันนี้คืออะไรชะนีนะครับก็พบได้ทั่วไปเหมือนกันจบแล้วนะครับตามนี้เลยโอเคก่อนจบนะครับเรามาทบทวนเนื้อหากันครับดูคอร์ดาต้านะครับลักษณะเด่นมีโนตคอร์ดช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับตัวนี้ให้นักเรียนจดเพิ่มไปด้วยนะครับคือทำไมเอ่ยนอกจากคอร์ดาต้าแล้วคือลักษณะที่สองมีกิลสลิตหรือมีช่องเหงือกช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตเหมือนกันนะครับ3ก็คืออะไรครับมีหางนะครับมีหางอาจจะมีแค่ช่วงในช่วงหนึ่งของชีวิตเหมือนกันนะครับ4เซลล์ศาสตร์เป็นรูปอะไรครับเป็นเนิร์ฟคอร์ดหรือว่าเป็นเซลล์ศาสตร์รูปแท่งนะครับจดไปด้วยนะครับนักเรียนถ้าจดไม่ทันฟังซ้ําได้เรื่อยๆนะครับมีโนโดคอร์ดนะครับมีกิลสลิตช่องเหงือกนะครับมีหางนะครับแล้วก็มีเซลล์ศาสตร์เป็นรูปแท่งหรือว่าเนิร์ฟคอร์ดนะครับอาจจะเป็นแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตหรือว่าตลอดชีวิตก็ได้แค่มีครบก็เป็นคอร์ดาต้าได้แล้วนะครับนี่สามชั้นตัวนี้ทูโมดนะครับเอ็นโดสเกตันทูโมดนะครับสืบพันธุ์ไม่เสพเพศไม่มีนะครับให้ระวังด้วยนะครับโอเคตัวอย่างพี่หมอถูกต้องเรามาดูซีของการแบ่งคลาสถูกไหมนะฮะใช้เรื่องของโนโตคอร์ดเป็นเกณฑ์ได้อยู่นะครับโนโตคอร์ด
อันนี้มีนกขัดที่หางตอนเป็นตัวอ่อนถูกต้องนะครับมีนกขัดตลอดชีวิตต้องเทรนนกไปด้วยว่าที่ส่วนหัวนะครับนกขัดจริงคือมันยาวมาถึงตรงส่วนหัวเลยเรียกเป็นเซฟาโลหรือเซฟาลอนนะครับมีนกขัดใช้พัดเป็นตัวอ่อนและถูกแทนที่ด้วยกระดูกส่วนหลังถูกต้องนะครับแบ่งซูเปอร์คลาสอย่างนี้พิเศษมีระยะเป็นครีปนะครับได้นะครับจริงๆแบ่งอย่างนี้ก็ได้นักเรียนนะครับแต่ว่าใน PowerPoint เนี่ยจะแบ่งละเอียดกว่าคือแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีกะโหลกกับมีกะโหลกนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับไซโคมีขาโอเคไม่มีขากรรไกรปลากรมนะฮะออนดิไทอีปลากระดูกออนออนดิไทอีปลากระดูกแข็งนะครับเตตาโพด้าระยาง4ข้างนะครับขาหน้า1คู่ขาล่าง1คู่เตตาแปลว่า4โพด้าแปลว่าขานะครับมีแอมฟิเบียเรปทิเรียอีฟนะครับแล้วก็แมมมาเรียนั่นเองซึ่งแมมมาเรียแบ่งเป็นอะไรฮะโปรเทเรียนะครับยังไม่สมบูรณ์คือออกรูปเป็นไข่อยู่เทเรียออกรูปเป็นตัวแล้วนะครับลูกอยู่ในไหนอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องเป็นเมตาเทเรียหรือมาสุเปียลนะครับอยู่ในแถวอะไรนะออสเตรเลียนะครับแล้วก็ยูเทเรียเป็นแบบเลี้ยงลูกด้วยนมที่แท้จริงนะครับก็ทำไมฮะจะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องแล้วก็คือเลี้ยงลูกด้วยนมที่เหลือนั่นเองรวมถึงขนด้วยตามนี้นะครับโอเคนะครับก็จบในส่วนของไฟลัมคอร์ดาต้าแล้วแล้วก็จบในทุกๆเนื้อหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ไม่ทันอะไรสงสัยเนื้อหาตรงไหนนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้แล้วกันนะครับอาณาจักรพืชด้วยเรื่องของการย่อยด้วยส่งข้อความนะครับมาถามได้นะครับหรือว่าถ้าเจอมาสเตอร์ก็ถามได้หรือไปถามที่ห้องพระครูก็ได้ตามนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับส่วนของแบบฝึกหัดนะครับจะมีการมาอัดอะไรยังไงเดี๋ยวจะแจ้งทราบในกลุ่มอีกรอบละกันสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับ